ได้ตัววอร์ดแล้วก็ตัวคุณเอสเดินข้ามได้ครับเจ้าพันธุ์ทลัดดูตรวจงานพอดีครับครับพอดีไหมแล้วแพ้ครับพออันนี้จะเอาแล็บมาตรวจเลยครับจะได้รู้อันนี้ทีมมันแล้วที่โทรผมเมื่อกี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่นี่แหละที่พูดถึงหลงมาแล้วอ๋อแล้วส่วนกลางใช่ไหมไม่ใช่ของยุโรปใช่ไหมไม่ใช่เลยอ๋ออันนี้เมื่อกี้น้องของทีมคุณยุโรปอ๋อกำลังเด็กกำลังมาเมื่อกี้โคติกไม่เขาติดงานที่อ๋อเขาติดงานใช่ไหมเขาไม่ได้มากันแล้วผมก็เลยโทรบอกให้ครับผมเมื่อวานกันตัวผมตรงนู้นได้พี่นะของใหม่ล่าสุดมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีแรกผมบอกแล้วว่าคือคุณจะทำท่อก็ทำท่อส่วนตัวไปใช่ไหมแต่มาพ่วงแต่เราเนี่ยเราก็ผิดของเราแล้วล่ะแต่ตรงนู้นเราไปการมันจะได้ปลามาตายใช่ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อความสบายใจเราก็ผิดดีกว่าแต่เราไล่ไปดูรุ่นก็คือต้นตรงนู้นอะดำเยอะมากนะเยอะสุดต้องดูให้ตลอดเนี่ยคือของเผื่อมันก็จะมีดำๆแล้วเผื่อมันก็จะมีดำๆแล้วมันดูตลอดเลยถ้าดูตลอดมันก็ต้องขาวตลอดผมหมายถึงว่าถ้าเป็นผมนะพี่เนาะเออผมก็ไม่อยากจะปิดท่อเลยพี่เออปิดท่อตรงนั้นเลยฮะเพราะตอนนี้เราก็ฟังบ้านมันออกมาอีกเพื่อความเพื่อนแก้ปัญหาระยะยาวคือการผ่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระยะปัญหาในระยะยาวเลยจะมามีอย่างนี้อีกไม่ครับความเสียหายมันเกิดเยอะต้องแก้ระยะยาวแล้วอย่างแอนเนี่ยอย่างหมอนเนี่ยมันก็จริงมันจะเป็นค่าวัดค่าความต่างศักย์ของแม่น้ำนะครับถ้าปกติอ่ะมันจะ คือถ้าน้ำปกติมันจะเป็นค่าจะเป็นบวกถ้าน้ำเสียน้ำบำบัดเนี่ยมันจะค่ามันก็จะติดลบครับก็จะแล้วแต่ตามสภาพน้ำไปถ้าเสียมากก็จะมากกว่า100มันจะเป็น300 400ไปเองครับ ดูง่ายคือถ้าเป็นบวกกับเป็นลบอ่ะครับก็คือถ้าเป็นบ่อคือน้ำโอเคเหมาะในการเหมือนพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทำการเกษตรใช้เหมือนที่ใช้น้ำดิบทำน้ำประปาอะไรประมาณนี้ที่เขาจะวัดใช้เป็นเกณฑ์ตัวนี้ว่าใครจะเป็นคนแก้ไการเลี้ยงไม่บอกมันเหมือนบอกให้เขาพักน้ำคือบอกเกิดบอกเกิดฟังจากผู้บอกสามารถดำเนินการได้เลยก็ได้นะครับก็ตั้งแต่เมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่เนาะแต่ไม่รู้พี่โก้จะติดอะไรแล้วไม่ได้ไงรอให้ผู้จัดการ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 รอยู่บ้านเลขที่515ทับ2ใช่ไหมคะมันก็เป็นตัวบุคคลใช่ไหมครับตอนแรกเป็นตัวโรงงานได้ไหมเพราะเมื่อกี้เราโรงงานมันชื่อโรงงานใช่ไหมการฟาร์มเลี้ยงกุ้งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่12
ตำบลช้างท่าอำเภอระยองจังหวัดจันทบุรีต่อไปในพื้นที่เรียกว่าผู้เสียหายฝ่ายหนึ่งและได้รับความเสียหายจากโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรจันทบุรีบริษัททีเดียวจำกัดมหาชนที่ปล่อยน้ำเสียจากสถานประกอบกิจการลงสู่ลำน้ำสาธารณะและซึมเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของผู้เสียหายโดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกเข้าตกลงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งผู้จัดการโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรจันทบุรีบริษัททีเดียวจำกัดมหาชนยินดีจะดำเนินการนำของเสียออกจากลำน้ำสาธารณประโยชน์และบ่อพักน้ำของฟาร์มเลี้ยงกุ้งของผู้เสียหายออกและทำการล้างทำความสะอาดเพื่อให้ค่า ORP ซึ่งเป็นมลพิษทางน้ำอยู่ในสภาวะปกติภายใน20วันนับแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกฉบับนี้ข้อที่2ผู้จัดการโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรจันทบุรียินดีนำข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยหน่วยตรวจสอบของบริษัทเจริญพวกอาคารอาหารจำกัดมหาชนวงเล็บข้อปฏิบัติการบังคับหากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีน้ำเน่าเสียจากโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรปล่อยไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะและไหลลงสู่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของผู้เสียหายจริงเพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจชดใช้ค่าเสียหายพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้เสียหายร้องขอข้อที่3ผู้จัดการโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรจันทบุรีตกลงจะแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการดำเนินการปิดปากท่อของโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรและปิดปากท่อกบอัดบริเวณปากท่อทุกจุดที่ไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากโรงงานชำแหละและตัดแต่งแปรรูปสุกรไหลซึมลงสู่พื้นดินและหรือไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะนะคะข้อ2หากผู้จัดการโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรจันทบุรีไม่ดำเนินการตามข้อตกลงทั้ง3ข้อภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรจันทบุรีได้ตามกฎหมายต่อไปมันคือข้อความมันคือข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็น2ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันและทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจในเนื้อความตามมันคือข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้วจึงลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐานนะคะไม่มีแก้ขังไม่ซื้อหรอกนะครับเราไม่ใส่ตลาดเขาปีเล็กที่น้อยเงี้ยที่รถคันหนึ่งมันบอกว่าจะทุกร้อยตัวมองมาทุกมาแค่แปดตัวอย่างเงี้ยเพราะว่ามันชีวิตถึงสองแล้วก็ทุกน้อยลงมาถ้าท่านมองว่าให้เขาเข้าปีการก็คูณร้อยน่าจะทำดีนะ